สวัสดีครับเราก็มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สวีเดนกันต่อนะครับและเราก็มาถึงยุคกลางยุคกลางก็จะแบ่งเป็น2ส่วนในส่วนแรกนี้ก็จะพูดถึงวิถีชีวิตของผู้คนในยุโรปเหนือการที่ศาสนาคริสต์เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างมากตั้งแต่เกิดจนตายพูดถึงเรื่องโรคระบาด ที่มีอย่างรุนแรงในยุคกลางและก็ลัทธิการล่าแม่มดรวมถึงการเกิดเมืองใหม่ๆขึ้นมาอย่างมากมายในยุคกลางรายละเอียดจะเป็นยังไงก็ขอเชิญชมได้ในคลิปนี้ได้เลยครับในยุคที่คริสตศาสนาเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของผู้คนนั้นเรียกกันว่ายุคกลางยุคนี้เหล่ากษัตริย์และอัศวินจะมีปราสาทหลังใหญ่เกิดเมืองใหม่ๆขึ้นมามากมายซึ่งเป็นแหล่งรวมของช่างฝีมือและพ่อค้าแต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังดำรงชีวิตเป็นเกษตรกรและอาศัยอยู่ในชนบทเช่นเดียวกันกับยุคไวกิ้งการแบ่งชนชั้นที่สำคัญในยุคกลางในยุคกลางจะมี4ชนชั้นที่สำคัญคือขุนนางนักบวชพ่อค้าและชาวนาแต่เฉพาะชนชั้นขุนนางเท่านั้นที่จะได้ทำหน้าที่ในรัฐสภาการประชุมรัฐสภาเริ่มต้นขึ้นในปี1200แต่เมื่อปี1400ประชาชนในชนชั้นอื่นๆก็มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสภาได้ส่วนชนชั้นทาสถูกยกเลิกไปในปี1300ซึ่งคนที่เคยเป็นทาสมาก่อนก็ยังยากจนอยู่ดีและต้องดำรงชีวิตด้วยการขอทานชาวนาที่ร่ำรวยจะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นขุนนางแต่จะต้องแลกด้วยการช่วยเหลืองานของกษัตริย์ในการป้องกันราชอาณาจักรกษัตริย์จะคัดเลือกขุนนางบางคนมาเป็นเสนาบดีช่วยบริหารงานในราชอาณาจักรนอกจากนี้กษัตริย์ยังแบ่งอาณาจักรออกเป็นมณฑลต่างๆและก็ส่งขุนนางไปปกครองดูแลซึ่งจะมีหน้าที่ทั้งป้องกันมณฑลที่ตัวเองปกครองและจะต้องเก็บภาษีจากประชาชนนักรบที่โดดเด่นที่สุดจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นอัศวินโดยมีพิธีกรรมที่เรียกว่าดุบบะซึ่งผู้ได้รับการแต่งตั้งจะคุกเข่าต่อหน้าพระพักแล้วถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะทำการปกป้องศาสนาผู้หญิงเด็กกษัตริย์และราชอาณาจักรและกษัตริย์ก็จะใช้ดาบแตะเบาๆที่ไหล่เป็นการเสร็จพิธีการจัดการทางสังคมในยุคกลางในตอนเริ่มต้นของยุคกลางนั้นแต่ละแคว้นมีอิสระในการปกครองตนเองและสามารถออกกฎหมายของตนเองได้แต่กฎหมายไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนอกจากเป็นการท่องจำจากปากต่อปากจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกจนกระทั่งมีการจดบันทึกไว้ครั้งแรกในช่วงปีค.ศ. 1200อย่างน้อยใน1ปีจะมีการประชุมชาวนา1ครั้งเพื่อตัดสินเรื่องสำคัญสำคัญต่างๆการประชุมลักษณะนี้เรียกว่าทิงนำโดยนักกฎหมายซึ่งมักจะเป็นคนรวยนอกจากการตัดสินเรื่องสำคัญแล้วยังมีการพิจารณาคดีความอีกด้วยบทลงโทษในยุคนี้ยังไม่มีการจำคุกแต่อาจมีการประหารชีวิตการปรับหรือการประจานในจัตุรัสกลางเมืองการตัดจมูกและหูการลงโทษอีกแบบหนึ่งคือการปล่อยเข้าป่าและใครก็ได้สามารถเข้าไปฆ่าให้ตายถ้าโชคดีก็หนีรอดได้แต่ต้องใช้ชีวิตแบบสัตว์ป่าที่เหลือทั้งชีวิตคริสตศาสนาเข้ามาแทนที่ศาสนาเดิมผู้คนเริ่มสร้างโบสถ์และสำนักสงฆ์บาทหลวงกลายเป็นผู้ที่มีความสำคัญและร่ำรวยคริสตจักรเป็นที่พึ่งทางใจและป้องกันผู้คนในสำนักสงฆ์จะมีทั้งบาทหลวงและแม่ชีที่อุทิศตนถวายงานแด่พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาได้สร้างโรงพยาบาลและโรงเรียนกาฬโรคได้ระบาดไปทั่วยุโรปฆ่าชีวิตผู้คนเป็นล้านๆผู้คนต่างเชื่อว่านี่คือการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้าในยุคกลางผู้คนส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่าโลกแบนเหนือแผ่นโลกขึ้นไปคือท้องฟ้าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพระผู้เป็นเจ้าและเหล่านางฟ้าส่วนใต้ดินเป็นนรกและเป็นที่อยู่ของปีศาจนักวิจัยศึกษาเรื่องราวของยุคกลางจากหนังสือและการจดบันทึกของผู้คนในยุคนั้นรวมทั้งศึกษาจากโบสถ์ป้อมปราการและบ้านเรือนของผู้คนในยุคนั้นที่ยังหลงเหลือและใช้งานอยู่จนมาถึงปัจจุบันในทุกๆหมู่บ้านชาวบ้านจะร่วมมือกันสร้างโบสถ์ด้วยมือของพวกเขาเอง
ในช่วงแรกจะเป็นโบสถ์ไม้แล้วค่อยพัฒนาเป็นโบสถ์ที่ทำจากหินที่มั่นคงโบสถ์จะมีลักษณะคล้ายๆกับป้อมปราการที่เอาไว้หลบภัยหน้าต่างจะเป็นแค่รูรับแสงเล็กๆผนังหนาๆเมื่อหมู่บ้านถูกโจมตีพวกเขาสามารถหลบภัยได้ชาวบ้านจะเลือกบาทหลวงมาเป็นผู้นำทางด้านจิตใจโดยพวกเขาจะเรียกว่าฟาเดอร์ซึ่งแปลว่าหลวงพ่อโดยจะมีหน้าที่นำพาชาวบ้านให้เป็นคริสตศาสนิกชนที่ดีใครก็ตามที่มาโบสถ์แห่งเดียวกันก็จะถือว่าเป็นบริวารของบาทหลวงแห่งนี้ซึ่งก็เรียกว่าเฟิร์สซัมลิงแปลว่าการรวมตัวกันซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่หน้าที่ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของบาทหลวงคือการรักษาพิธีกรรมเพื่อพระเจ้าหรือกิวชันส์ในโบสถ์โดยจะทำพิธีกรรมเช่นการเจิมการแต่งงานพิธีศพสำหรับสมาชิกของโบสถ์อาจจะเรียกได้ว่าบาทหลวงจะอยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตายนอกจากนี้บาทหลวงยังมีหน้าที่ในการช่วยเหลือคนจนและคนป่วยที่เป็นบริวารในบัญญัติ10ประการวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันพักผ่อนและวันทำพิธีกรรมเมื่อเสียงระฆังของโบสถ์ดังขึ้นทุกคนจะต้องมารวมกันที่โบสถ์บาทหลวงจะเป็นผู้นำในพิธีกรรมโดยเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์หรือเรียกว่าเมสซาแล้วบาทหลวงจะพูดกับพระผู้เป็นเจ้าหรือบางครั้งอาจจะร้องเพลงซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้ความหมายเพราะบทสวดเป็นภาษาลาตินซึ่งเป็นภาษาของศาสนาจักรและผู้ศึกษาเท่านั้นแต่ทุกคนทราบดีว่าพิธีเมสซาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใต้พิธีเมสซาบาทหลวงจะแบ่งอาหารศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ใหญ่ทุกคนพวกเขาจะได้ลิ้มรสขนมปังซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจถึงอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูต่อจากพิธีเมสซาจะเป็นพิธีเพรดิกันหรือเทศนาซึ่งบาทหลวงจะสอนหรืออธิบายด้วยภาษาที่ทุกคนเข้าใจโดยนำคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลมาเล่ารวมทั้งอธิบายภาพเขียนในผนังโบสถ์ให้ทุกคนเข้าใจโดยเฉพาะผู้ที่ไม่รู้หนังสือหลังจากเสร็จพิธีกรรมแล้วจะปิดท้ายด้วยการประกาศข่าวสำคัญซึ่งอาจจะเป็นข่าวเกี่ยวกับศาสนาจักรราชสำนักบุคคลสำคัญที่เสียชีวิตหรือโรคระบาดและสงครามพิธีกรรมในวันอาทิตย์นี้เปรียบเสมือนงานปาร์ตี้ของชาวไร่ชาวนาที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานเพราะเขาได้ออกมาจากกระท่อมแคบๆที่มีทั้งกลิ่นควันและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆที่โบสถ์พวกเขาได้อยู่ในห้องกว้างเป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับพวกเขาได้ลิ้มรสสวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ทุกวันอาทิตย์บาทหลวงจะสอนให้ทำความดีเมื่อตายไปจะมีนางฟ้าจูงขึ้นสวรรค์และมีชีวิตที่เป็นสุขชั่วนิรันดร์แต่หากทำความชั่วจะถูกลงโทษด้วยโรคร้ายและความอดอยากหรือตกนรกซึ่งจะถูกไฟนรกเผาผลาญชั่วนิรันดร์ในยุโรปเหนือผู้คนนับถือคริสตศาสนานิกายแคทอลิกซึ่งขึ้นตรงต่อพระสันตะปาปาที่กรุงโรมทั้งกษัตริย์และประชาชนจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมและกฎระเบียบของพระสันตะปาปาผู้ที่ไม่เห็นด้วยจะถูกเรียกว่าพวกนอกรีตผู้ที่กระทำตัวนอกรีตจะถูกศาลศาสนาตัดสินเช่นการตัดสินลงโทษโดยการเผาบนกองไฟซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นในสวีเดนแค่1ครั้งในยุคกลางทุกคนจะต้องจ่ายภาษีให้กับโบสถ์เช่นลูกวัวหรือหมู10ตัวซึ่งบาทหลวงบางคนมีสัตว์เลี้ยงมากกว่าที่ชาวนาควรจะมีคนรวยอาจจะถวายของมีค่าหรือที่ดินให้กับโบสถ์เพื่อที่จะได้ขึ้นสู่สวรรค์โบสถ์ร่ำรวยมากถึงขนาดมีป้อมค่ายและกองทหารเป็นของตนเองชีวิตในสำนักสงฆ์ภายในสำนักสงฆ์จะประกอบไปด้วยแม่ชีและบาทหลวงซึ่งทุกคนจะไม่แต่งงานตลอดชีวิตเพราะถือว่าได้แต่งงานกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วทั้งบาทหลวงและแม่ชีต่างมีความสามารถที่หลากหลายเช่นเป็นจิตรกรนักเขียนช่างพยาบาลซึ่งในสำนักสงฆ์จะมีโรงพยาบาลรักษาคนป่วยและผู้สูงอายุรอบๆ บริเวณจะปลูกสมุนไพรเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในสำนักสงฆ์ยังมีโรงเรียนที่ผู้ปกครองสามารถส่งบุตรหลานมาเรียนเพื่ออ่านเขียนเด็กๆเหล่านี้จะใช้ชีวิตประจำวันในสำนักสงฆ์ตลอดปีการศึกษานอกจากโรงเรียนแล้วสำนักสงฆ์ยังมีบทบาทเป็นโรงแรมสำหรับคนเดินทาง
ที่ต้องการหลบความหนาวเย็นและความมืดมิดอีกด้วยเด็กผู้หญิงอายุ 12-13 ถึง 13 ปีมักจะถูกให้แต่งงานกับญาติพี่น้องแต่หากไม่สามารถหาคู่แต่งงานได้ก็จะถูกส่งไปเป็นแม่ชีแทนในยุคกลางวิถีชีวิตของผู้คนไม่แตกต่างจากยุคไวกิ้งมากนักผู้ชายยังมีอำนาจเหนือกว่าผู้หญิงผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ชายผู้หญิงมีอำนาจในการดูแลบ้านเรือนเท่านั้นในยุคนี้อาชีพที่ชาวนานิยมเปลี่ยนไปทำคือการทำเหมืองซึ่งมีรายได้ดีกว่าการทำเกษตรกรรมแต่ก็เป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่งสังคมเมืองในยุคกลางเกิดขึ้นจากตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายปลาเช่นตลาดสกอร์เนอร์กลายมาเป็นเมืองที่รู้จักกันดีในยุโรปเหนือแต่ภายหลังได้สูญหายไปและเกิดเมืองใหม่ๆขึ้นมาแทนและเมืองใหม่ๆเหล่านั้นยังหลงเหลือจนถึงทุกวันนี้เช่นสต็อกโฮล์มโคเปนเฮเกนในยุคนั้นโคเปนเฮเกนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดด้วยประชากร 8,000 คนเรือที่นำมาเทียบท่าในแต่ละเมืองจะถูกเก็บภาษีดังนั้นกษัตริย์จึงสามารถหาเงินเข้าคลังได้อย่างมากมายและกษัตริย์ก็พยายามที่จะสร้างกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งพร้อมกับป้อมปราการเพื่อป้องกันข้าศึกและรักษาเมืองไว้ในแต่ละเมืองจะมีจัตุรัสกลางเมืองที่ชาวนาสามารถนำสินค้าทางการเกษตรมาขายและเมื่อได้เงินมาแล้วก็จะนำไปซื้อของใช้ที่จำเป็นที่ไม่สามารถผลิตได้เองเช่นอาวุธเครื่องใช้ที่ทำจากทองแดงหรือเครื่องประดับจากทองคำกระจกเป็นต้นภาษาเยอรมันกลายเป็นภาษาทางการค้าที่สำคัญพวกพ่อค้าหรือผู้ที่ทำการค้าจะสามารถพูดภาษาเยอรมันได้ปัจจุบันยังมีคำและภาษาเยอรมันหลงเหลืออยู่ในภาษาสวีเดนเช่นเบียทอล่ะวิกกะมัวล่ะเฟนสเตอร์การจัดการเมืองและรักษาความปลอดภัยแต่ละเมืองจะมีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภามีหน้าที่บริหารเมืองรวมทั้งตัดสินคดีกฎหมายสำคัญอย่างหนึ่งคือการห้ามจุดไฟในเวลากลางคืนเนื่องจากอาคารบ้านเรือนค่อนข้างแออัดเมื่อเกิดไฟไหม้อาจจะทำให้ทั้งเมืองถูกเผาประตูเมืองจะถูกปิดในเวลากลางคืนจะมียามกลางคืนเป็นผู้ที่ตรวจตราว่าบ้านแต่ละหลังดับไฟในยามวิกาลหรือยังหากพบไฟไหม้จะตีระฆังปลุกผู้คนทั้งเมืองนอกจากนี้ยังทำหน้าที่จับโจรขโมยขโมยที่ถูกจับได้จะโดนตัดหูและจมูกหรือประจานที่จัตุรัสกลางเมืองโทษสูงสุดคือการประหารชีวิตโดยการแขวนคอในยุคนี้นอกจากเมืองจะมีขนาดที่แออัดและคับแคบแล้วยังสกปรกและขาดสุขลักษณะอีกด้วยในยุคกลางผู้คนมีความเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนอาหารเมื่อผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายการขาดแคลนอาหารก็ทำให้เกิดความอดอยากและโรคร้ายทำให้เด็กๆเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโรคเรื้อนและการโรคจัดเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดสามารถติดต่อได้ง่ายคนที่เป็นโรคเรื้อนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในโบสถ์การโรคเป็นอีกโรคที่แพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วเริ่มจากเอเชียโดยมีพาหนะนำโรคคือหนูและเห็บหมัดจากนั้นเริ่มแพร่จากคนสู่คนช่วงปีค.ศ.1000ผู้คนในยุโรปล้มตายเป็นจำนวนมากจากการโรคในยุคนี้ยังไม่มีหมอแบบปัจจุบันแต่มีหมอพื้นบ้านซึ่งมักจะเป็นผู้หญิงที่ใจดีหรือเด็กผู้ชายที่สนใจในเรื่องของสมุนไพรในการรักษาโรคเวลาหมอพื้นบ้านปรุงยาจะร่ายเวทมนต์คาถาไปด้วยเพื่อเพิ่มความขลังของยาเหตุนี้ทำให้บาทหลวงไม่พอใจเพราะถือว่าอยู่นอกจารีตของพระเจ้าหมอพื้นบ้านเหล่านี้จึงถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดในยุคกลางมีการฉลองเทศกาลคริสต์มาสหรือที่เรียกว่ายูลและเทศกาลอีสเตอร์หรือเรียกว่าโพสค์เช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆที่นับถือคริสตศาสนาแต่วันหยุดจะยาวนานกว่าปัจจุบันมากชาวนาจะมีการสังสรรค์เมื่อการเพาะปลูกในฤดูใบไม้ผลิเสร็จสิ้น
และฉลองอีกครั้งเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วการฉลองจะจัดกันทั้งหมู่บ้านและจะฉลองกันทั้งวันทั้งคืนกินอาหารที่ทำจากเนื้อหมูและดื่มเบียร์และมีทั้งการและเล่นและรำวง